ดีค่ะทุกคนเมื่อคืนกุ๊กไก่เตรียมทำน้ำซุปเอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวนะคะเช้านี้ก็เลยจะมาตัดผักบุ้งเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวของเราไปตัดผักบุ้งกันจะรวบตัดมันก็ตัดไม่ได้ทุกต้นหรอกเลือกเฉพาะต้นอวบๆเนาะอวบๆต้นที่มันใหญ่สักหน่อยคนดูยอดอ่อนได้แล้วตัดมากำมือนึงล้นๆพอแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปตัดผักโขมฝรั่งต่อเอามาทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยไม่แพ้ผักบุ้งเลยมันไม่ค่อยสวยมากเหมือนตอนที่อากาศเย็นสักหน่อยนะคะดูใบไม้ผลินี่มันจะสวยมากเลยแต่ว่าก็พอได้อยู่นะตรงนี้มันอยู่ในที่ร่มนะคะตรงไหนที่อยู่กลางแจ้งนี่คือเหลืองตายหมดแล้วมาถึงบ้านแล้วนะคะได้ผักมาตะกร้ามันเริ่มเลยวันนี้เอาตะกร้าใบใหญ่ไปผักบุ้งกำงามๆของเราโอ้สวยมากเดี๋ยวกูไก่จะไปล้างผักบุ้งก่อนนะคะวันนี้คงกินก๋วยเตี๋ยวทั้งวันแหละผักโขมนี่จะไว้ทำกินตอนเย็นเดี๋ยวผักบุ้งก่อนเพราะว่าผักบุ้งมันล้างง่ายมากกว่าเนาะใกล้เวลามื้อกลางวันแล้วไปเตรียมเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวกันต้นมันก็จะหั่นเล็กหน่อยนะคะใบมันก็ยาวหน่อยเนาะจะได้กินแบบเต็มปากเต็มคำหั่นแค่พอที่เราจะทำกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดำเอาไว้ในจานเนาะเราจะกินเราก็หั่นแบบสดๆเลยหมูนะคะเอาลงไปลวกหมูนี่กุ๊กไก่หมักไว้เมื่อวานนะคะหมูหมักสูตรเนี้ยนุ่มเด้งแล้วก็ง่ายมากๆหมักข้ามคืนหรือหมักสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะไม่ถนัดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนมือก่อนนี่กูใช้สันนอกนะที่มันไม่มีไขมันนะถ้าไม่หมักนี่มันจะแข็งมากเราต้องไปหมักกูใหมักด้วยแป้งข้าวโพดหมูประมาณกิโลนึงแป้งข้าวโพดประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันหอยซอสหอยนางรมประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะกะเอาเนาะพริกไทยดำซีอิ๊วขาวใช้พริกไทยขาวธรรมดาก็ได้นะกูไก่ไม่มีพริกไทยขาวนะคะก็ใช้พริกไทยดำหมักง่ายๆเท่านี้เองนะข้ามคืนนี่แบบหูนุ่มเด้งมากน้ำก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะเข้มข้นอยู่แล้วยิ่งเอาหมูหมักพวกนี้ลงไปลวกน้ำก๋วยเตี๋ยวยิ่งแบบเข้มข้นมากต้องคอยคนไม่ให้มันติดกันเนาะพอสุกก็เอาขึ้นนะคะนี่ได้แล้วพร้อมหมดแล้วนะคะเครื่องปรุงที่จะทำก๋วยเตี๋ยวเส้นวันนี้ทำ2ชนิดนะคะมีเส้นใหญ่แล้วก็เส้นพาสต้าที่เหมือนบะหมี่บ้านเราเป็นพาสต้าใส่ไข่นะคะแล้วนี่ก็เป็นใบขึ้นช่ายใบโหระพาพระเอกของเราผักบุ้งหมูลวกที่เห็นเป็นเศษๆนี่คือเนื้อนะคะที่แบบเราเคี่ยวเป็นซี่โครงนะคะซี่โครงวัวซี่โครงหมูเคี่ยวจนเปื่อยเนาะเนื้อติดมาด้วยเลยอะแล้วก็กระเทียมเจียวกับกรอบแล้วน้ำมันพริกนะคะสไตล์อิตาเลียนเหมือนของไทยเราเลยเพิ่มความเผ็ดเนาะมีพริกนี่นอนก้นข้างใต้แล้วก็มีน้ำส้มแอปเปิ้ลนะคะน้ำปลากับน้ำตาลไม่ต้องเลยน้ำซุปเข้มข้นมากเดี๋ยวจะทำให้พี่มิกก่อนนะคะกูก็รู้อยู่แล้วว่าพี่มิกชอบเส้นอะไรไม่ต้องถามนี่อันนี้ไปเมืองไทยนางก็กินแต่เส้นบะหมี่นะนางชอบมากเสียดายไม่มีถั่วงอกอ่ะ
ไม่เป็นไรผักเท่านี้เราก็แบบฟินแล้วเนาะผักเราแบบแน่นมากเลยเนี่ยเยอะไปป่ะเนี่ยเยอะเกินไปพิเศษมากเลยนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามนี้น้ำมันพริกน้ำส้มสายชูกระเทียมเจียวกรอบๆแล้วก็ตะเกียบนี่ค่ะพี่รักเนสคาเฟ่เบเน่ร้อนมากเลยกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆพี่มิกบอกเอาน้ำซุปน้อยๆถ้าเป็นหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวจะชอบน้ำซุปเยอะเมสซาลาตูเบนเบนซาลาตูจูสตัวเพอร์เฟคตัวมันคันไม่ต้องปรุงอะไรเลยอ่ะเออปรุงสิเนาะใส่พริกกับใส่น้ำส้มใส่ชูไปกินของตัวเองให้ดูน้ำซุปของพี่มิกนี่เข้มข้นมากน่ากินที่สุดไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยชอบไหมชอบก๋วยเตี๋ยวป่ะชอบไหมชอบยิ่งดูยิ่งหิวแล้วมานั่งดูเขากินอยู่ทำไมไปแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนเขาอีแม่ชามโตเหมือนกันกินไปกี่ชามแล้วเนี่ยไหนบอกทุกคนนี่ประมาณ 3-4 ชามทำไมใช้ชามเปลืองจังเล่นกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยขำไงดิแม่ขำแล้วเล่นไปแล้ว ต้องบอกว่าตักหลายรอบค่ะแม่เพราะว่าตลกอ่ะเขาห้ามเล่นมุกซ้ำรู้หรือเปล่าถ้าเล่นซ้ำมันต้องเล่นซ้ำในครั้งเดียวอันนี้แม่เล่นแบบบ่อยแล้วคุณเมียวเมียวเมียวเออคือลูกชอบมากนั่นเองลูกตักไปประมาณ 3-4 รอบแล้วอยากกินเหรอยังไม่หิวหิวเลยเนี่ยดูหน้าแม่กับหน้าลูกในกล้องเหรอผิวเลยดูเอาแขนมาเทียบกันนี่กล้องมันเห็นไม่ค่อยชัดเนาะแต่คือแม่ดำมากเลยตอนนี้ใช่ไหมแม่ตัวส้มๆกว่าแต่หน้าซีดมากแม่ลูกดิใช่ไงหนูหน้าซีดเพราะแม่โดนแดดจัดเนาะแล้วโดนแดดทุกวันเลยซึ่งแบบว่าถ้าใครเจอแบบช่วงหน้าร้อนในอิตาลีจะรู้เลยว่าพวกเราจะดำลงคนนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เขาอยู่แต่ในบ้านปิดเทอมด้วยเป็นคนหนุ่มอยู่แต่ในห้องโผล่หัวไปยุ่งกัดโอ้ยแต่มันมีปัญหาจริงนะหน้าร้อนเนาะตัวแบบว่าเป็นนี่หมดเลยอ่ะแล้วก็เห็นนะแดงๆแดงเลยแม่ไม่กล้ายกเท้าไม่สุภาพที่เท้าแม่เห็นไหมเป็นจุดแดงเลยอ่ะคือแบบหลังอีกอะไรอีกคือแมลงมันต่อยผ่านเสื้อผ้าหลังแม่เพิ่งโดนเมื่อวานนะแบบใหญ่เท่านี้บวมเท่าแขนลุงที่โดนอ่ะมันคือเขาเรียกตัวเนี้ยตัวริ้นภาษาไทยเขาเรียกว่าตัวริ้นปาปาทาชิเผ็ดไหมที่รักคือตัวลิ้นเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากเลยเนาะแล้วก็ร้ายยิ่งกว่ายุงมากเลย
ออกไปเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นอะกลับมาคือแบบจะพักเถอะแดงเนี่ยตั้ง1อาทิตย์แล้วยังไม่หายไม่หายแล้วเป็นแดงอยู่ด้วยเป็นเดือนนะเป็นเดือนยังไม่จางเลยนะตัวเนี้ยตัวนี้มันกัดอะขอโทษนะอันนี้กินก๋วยเตี๋ยวกินกระเทียมมาทำไมอ่ะเมื่อกี้เห็นตักโอ้โหเกือบช้อนนึงอ่ะแบบประมาณปลายช้อนก็ชอบไม่มีเส้นไม่มีอะไรเลยแต่กระเทียมก็ชอบไงก็ชอบลุงไม่ชอบเหรอก็ชอบแต่ก็ไม่ได้กินแบบนั้นก็ชอบแต่ไม่ได้กินแบบนั้นแม่ชอบแต่แม่ก็กินแบบนี้แหละอะไรก็ชอบกินเนื้อด้วยกินเนื้อด้วยกินผักลูกจะได้โตๆค่ะแม่นี่ค่ะหนูกินผักแล้วนะคะแม่พวกมันไม่ใช่ผักลูกมันคือเนื้อก็ใช่ก็เห็นก็บอกให้กินผักเลยไงว้าไม่รับมุกเลยฮะเล่นมุกอะไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรคิดซะว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นโอเคโอเคกินไปกินไปมีน้ำไม่แก้วเดี๋ยวใส่กลางอ่ะเผ็ดเนี่ยก่อนจะจบคลิปมานี่นี่ก็บอกชื่นใจดิน้ำเย็นว่าก๋วยเตี๋ยวแม่อร่อยไหมพูดดีๆนะไม่งั้นเย็นนี้ไม่ได้กินนะเนาะจะเก็บไปไหนเอาไปซ่อนซ่อนหมดตู้เย็นก็ไม่มีที่จะเก็บไปซ่อนตรงไหนหลังตู้ครัวไงเอาไปวางหน้าบ้านตั้งโต๊ะให้ฝรั่งเดินผ่านไปผ่านมาชิมให้หมดอย่าเพราะฉะนั้นพูดดีๆอย่าอร่อยมากเลยโอ้น้ำเสียงจริงใจแต่น้ำหวานชอบจริงอร่อยอร่อยอร่อยใช่น้ำหวานถึงกับเอ่ยปากชมว่าแม่ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยกว่าหลายร้านอีกใช่หรอหักหน้าเลยคอยพูดนะทำได้ใช่ใช่ใช่โอ้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 ไม่จบเกมเก่าอ่ะแล้วแต่เรื่องจริงเผ็ดเลยแล้วลูกแกงจนพอบอกจะมอบก๋วยเตี๋ยวไปซ่อนหน่อยแก้แค้นหน่อยเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดีจังนะได้กินผักบุ้งของเราสดสดอร่อยอร่อยเออผักบุ้งดีมากเลยมันสดไงก๋วยเตี๋ยวของเราขายดีมากจนต้องลวกเส้นใหม่นะคะนี่เส้นหมี่แล้วก็เอาพวกซี่โครงหมูซี่โครงวัวออกมาแล้วกินกันไปหลายชิ้นเหมือนกันเลยนะเพราะว่ากุ๊กไก่ใส่เครื่องแบบแน่นมากและตอนนี้นะคะกำลังลวกหมูสุดท้ายนี่แบบน้ำเข้มข้นสุดๆนะคะก๋วยเตี๋ยว